ัสดีค่ะเพื่อนเกษตรที่น่ารักทุกท่านคะวันนี้แม่ก้อยขอพาเพื่อนๆมาทำฮอร์โมนไข่สูตรพิเศษสูตรนี้เร่งด่วนนะคะวัสดุอุปกรณ์แรกเลยค่ะนี่ขวดเหลืองๆที่เพื่อนๆเห็นนะคะนี่คือฮอร์โมนไข่ค่ะฮอร์โมนไข่ผลดกขั้วเหนียวนะคะสูตรนี้เป็นสูตรโบลอนนะคะมีเปลือกไข่นะคะมีเปลือกไข่แล้วก็เครื่องดื่มชูกำลังแล้วก็น้ำมะพร้าวอ่อนนะคะเพื่อนๆจ๋าวิธีทำนะคะแม่ก้อยจะวางลิงก์นะคะไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะคะฮอร์โมนไข่นะคะสูตรโบรอนผลดกขั้วเหนียวนะคะสูตรนี้ป้องกันอาการดอกร่วงนะคะอันดับต่อไปค่ะสีแดงๆค่ะแม่ก้อยนี่คือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะสามารถตรึงไนโตรเจนลงสู่ดินนะคะเร่งดอกเร่งผลแบบง่ายๆนะคะป้องกันเชื้อราทางดินนะคะแล้วก็ไล่หนอนไล่แมลงแบบง่ายๆนะคะด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะอันดับต่อไปค่ะในถังสีเขียวนะคะนี่คือน้ำซาวข้าวค่ะอันนี้น้ำซาวข้าวที่แม่ก้อยเก็บไว้นะคะ3ลิตรนะคะต่อไปค่ะเป็นผงชูรสนะคะเร่งดอกแบบง่ายๆค่ะโมโนโซเดียมกลูตาเมตค่ะอันดับต่อไปค่ะเป็นนมจืดนะคะเราใช้นมจืด1กล่องนะคะต่อไปค่ะนี่ป้องกันดอกร่วงแบบง่ายๆนะคะเราใช้เครื่องดื่มชูกำลังนะคะอันดับต่อไปค่ะนี่ปุ๋ยแบบง่ายๆนะคะเร่งรากได้เป็นอย่างดีค่ะนี่คือกะปินะคะเรามาทำฮอร์โมนไข่สูตรเร่งด่วนด้วยกันเลยค่ะฮอร์โมนไข่แบบเร่งด่วนนะคะขั้นแรกนะคะแม่ก้อยใส่ฮอร์โมนไข่นะคะที่เราทำเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆที่ยังไม่เคยทำฮอร์โมนไข่นะคะเร่งดอกเร่งผลนะคะแม่ก้อยให้เพื่อนๆใช้นะคะไข่1ฟองนะคะนี่แม่ก้อยหมักไว้แล้วข้อดีของการหมักนะคะคือโมเลกุลของฮอร์โมนไข่นะคะจะเล็กและละเอียดนะคะพืชสามารถนะคะรับและนำไปใช้ได้ทันทีค่ะบำรุงส่วนต่างๆของเขานะคะแม่ก้อยใช้ฮอร์โมนไข่นะคะ100มล.นะคะประมาณครึ่งแก้วค่ะเพื่อนๆที่ไม่มีฮอร์โมนไข่เราก็ใช้ไข่เพียง1ฟองเท่านั้นนะคะใส่ลงไปเลยค่ะหอมมากค่ะเพื่อนๆสูตรนี้เลยเพราะว่าผสมน้ำมะพร้าวอ่อนด้วยนะจ๊ะอันดับต่อไปนะคะแม่ก้อยใช้กะปินะคะเพียงครึ่งช้อนนะคะเพื่อนๆมีฟอสฟอรัสสูงค่ะกะปินะคะเร่งดอกเร่งรากได้เป็นอย่างดีค่ะกะปิใส่ถ้วยเรียบร้อยนะคะนี่เราเติมเลยค่ะเป็นน้ำอุ่นนะคะ1แก้วค่ะบีกะปิเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าแล้วถ้าสารอาหารนะคะที่พืชต้องการค่ะเดี๋ยวแม่ก้อยขอเวลาบีกะปิให้เรียบร้อยก่อนนะคะค่ะแม่ก้อยละลายกะปิเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะใส่เลยค่ะดับต่อไปนะคะเพื่อนๆใช้สิ่งนี้นะคะเครื่องดื่มชูกำลังนะคะที่มีวิตามิน B3 B5 B6 และ B12 ค่ะทำให้ขั้วดอกของเรานะคะไม่ร่วงหลุดง่ายจ้าเราใช้นะคะ1ฝานะคะไปเลยค่ะดับต่อไปนะคะเพื่อนๆใช้สิ่งนี้นะคะโมโนโซเดียมกลูตาเมตนะคะ1ช้อนค่ะเร่งดอกได้เป็นอย่างดีค่ะทำให้พืชผักใบเขียวนะคะทำให้ดินชุ่มชื้นแบบง่ายๆนะคะด้วยผงชูรสนะคะเราใส่เลยค่ะ1ช้อนค่ะเพื่อนใส่สิ่งนี้นะคะนี่คือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะสามารถตรึงไนโตรเจนลงสู่ดินได้เป็นอย่างดีค่ะเมื่อหมักนานนะคะเขาจะมีแร่ธาตุสารอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมค่ะอย่างง่ายๆเลยนะคะเราใส่เลยค่ะ100มล.จ้าประมาณครึ่งแก้วใบนี้ค่ะเพื่อนๆนี่จ้ะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะข้อดีของเขาอีกอย่างนึงนะคะจะทำให้ดินของเพื่อนๆนะคะร่วนซุยป้องกันเชื้อราทางดินได้เป็นอย่างดีนะคะแก้อาการพืชใบเหลืองใบจุดใบด่างนะคะได้อย่างง่ายๆด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเลยค่ะเทใส่ลงไปเลยค่ะอันดับต่อไปนะคะเพื่อนๆใส่สิ่งนี้นะคะเราใส่นะคะนมจืด1กล่องนะคะในนมจืดนะคะประกอบไปด้วยแร่ธาตุสารอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นแคลเซียมกรดอะมิโนที่จำเป็นถึง9ชนิดมีทั้งโปรตีนโอเมก้า3 6 9วิตามิน B12 วิตามิน B5 และยังมีฟอสฟอรัสนะคะและไอโอดีนค่ะนี่ดินของใครนะคะแข็งๆนะคะเพื่อนๆใช้สูตรนี้เลยนะคะที่ผสมนมลงไปค่ะดินของเพื่อนๆนะคะจะกลับมาร่วนซุยอีกครั้งเลยค่ะด้วยสูตรนี้เลยจ้ะเทใส่ลงไปเลยเราใช้1กล่องนะคะดินแข็งดินเป็นด้านค่ะแม่ก้อยขานี่
ง่ายๆด้วยนมจืด1กล่องเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเลยค่ะสูตรนี้เราจะใช้นะคะอาทิตย์ละครั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นผักกินใบนะคะหรือไม้กินผลนะคะหรือไม้ดอกไม้ประดับค่ะนี่ใช้สูตรนี้เลยค่ะเพื่อนจ๋านี้เราไปดูวิธีใช้ด้วยกันเลยค่ะและแม่ก้อยก็พาเพื่อนๆนะคะมารดน้ำต้นไม้นะคะในช่วงเย็นเลยค่ะนี่น้ำข้างหน้าที่เพื่อนๆเห็นนะคะถังละ10ลิตรจ้าฮอร์โมนไข่สูตรเร่งด่วนค่ะแม่ก้อยเทนะคะอย่างละครึ่งเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าบำรุงพืชผักแบบง่ายๆนะคะแก้อาการพืชใบเหลืองใบจุดใบด่างค่ะผสมเลยค่ะอันดับต่อไปนะคะเราใส่สิ่งนี้นะคะเพื่อนๆใส่นะคะน้ำซาวข้าวค่ะเพื่อนๆมีน้อยกว่านี้ก็ไม่เป็นไรนะคะอันนี้แม่ก้อยมีเยอะค่ะใช้เลยเพื่อนมีเครื่องฉีดพ่นนะคะใช้เครื่องฉีดพ่นนะคะแม่ก้อยใช้นะคะฝักบัวนะจ๊ะวันนี้ตักใส่เลยค่ะแม่ก้อยทดลองใช้นะคะสูตรนี้กับคะน้านะคะคะน้าใบใหญ่มากๆค่ะเพื่อนจ๋าใบใหญ่นะคะรสชาติหวานกรอบค่ะสูตรนี้เลยใช้กับพริกนะคะก็พริกดกแบบง่ายๆเลยจ้านะคะแม่ก้อยขอราดรสนะคะที่มะละกอเลยนะคะนี่แม่ก้อยปลูกมะละกอไว้ในกระถางนะคะเพื่อนๆจ๋ามี2ต้นเลยค่ะเนี่ยเดี๋ยวแม่ก้อยต้องแยกออกแล้วล่ะแล้วก็ราดรสค่ะสูตรนี้ลงไปเลยราดรสลงดินเลยค่ะนี่ราดรสที่ใบได้ด้วยเลยค่ะก้อยพาเพื่อนๆนะคะมาชมค่ะมะนาวพร้อมเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าเนี่ยลูกใหญ่มากๆแล้วค่ะเพื่อนๆจ๋านี่เราก็ราดรสค่ะสูตรนี้ไปเลยนะคะเร่งดอกนะคะเร่งผลแบบง่ายๆเลยค่ะด้วยฮอร์โมนไข่แบบเร่งด่วนค่ะเพื่อนดูค่ะนี่เร่งดอกแบบง่ายๆนะคะเร่งดอกก็ติดผลกันเลยค่ะสูตรนี้นะคะจะทำให้ขั้วดอกนะคะไม่หลุดร่วงง่ายนะคะก็จะทำให้ผลผลิตของเพื่อนๆค่ะติดผลกันแบบนี้เลยก็สูตรนี้เลยค่ะเพื่อนๆจ๋าราดรสทั้งต้นเลยนะคะอย่าลืมจ้าราดรสลงดินด้วยนะคะแล้วที่ชายกิ่งด้วยค่ะเพื่อนๆจ๋านี่ชายกิ่งมะนาวค่ะตกมาทางนี้แล้วดอกสวยสวยบานแล้วค่ะเพื่อนๆจ๋านี่คือดอกกุ้ยช่ายค่ะเพื่อนๆจ๋าเราก็ราดรสสูตรนี้ลงไปเลยค่ะกุ้ยช่ายจ้าผัดใส่ผัดไทยนะคะผัดหมี่นะอร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆดอกกุ้ยช่ายจ้านี่ใบกุ้ยช่ายค่ะเพื่อนๆเนี่ยกินอร่อยมากๆเลยเพื่อนจ๋านี่แม่ก็อยากให้ใบใหญ่ๆนะคะเราก็ราดรสสูตรนี้ลงไปเลยค่ะคะน้านะคะว่านหางจระเข้ค่ะแล้วก็ขมิ้นจ้าป้องกันและไล่มแมลงได้เป็นอย่างดีค่ะเพื่อนๆปลูกขมิ้นกันไว้เลยนะคะแล้วก็นี่ใบเขียวๆค่ะหนานเฉาเว่ยค่ะเพื่อนๆเหลือนะคะป้องกันเชื้อราทางใบได้เป็นอย่างดีค่ะเพื่อนๆจ๋านี่ก็ปลูกไว้ไหนลังนะคะเพื่อนๆจ๋าเราก็ราดรสสูตรนี้ลงไปเลยค่ะป้องกันเชื้อราไล่แมลงได้ง่ายๆนะคะสูตรนี้เลยนะนี่ๆเพื่อนๆดูดอกมะเขือค่ะค่ะเพื่อนๆจ๋าแตกยอดใหม่แล้วลดเลยค่ะปรับปรุงสภาพดินได้ดีนะคะเร่งเขียวนะคะเร่งการติดดอกออกผลจ้าสูตรนี้เลยนะคะเร่งดอกเร่งผลนะคะพริกดกเต็มต้นแบบง่ายๆนะคะเพื่อนๆจ๋านี่เนี่ยดอกไม่มีร่วงค่ะเนี่ยเพื่อนๆจ๋าโอ้โหบานได้ใจมากๆเลยค่ะเพื่อนๆนะใช้สูตรนี้เลยค่ะราดรสลงดินเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าเพราะว่าเนื่องจากอะไรคะแม่ก้อยจ๋านี่ดอกบานเต็มแล้วค่ะแม่ก้อยก็จะราดรสนะคะลงดินเท่านั้นนะคะนี่พริกดกเต็มต้นแบบง่ายๆค่ะผลดกนะคะคั่วไม่ร่วงนะคะแม่ก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยจนจบคลิปวิดีโอนะคะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมกด Subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะคะบ๊ายบายไปก่อนนะคะ